อ่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งค่ะคณะรัฐมนตรีนั้นได้กำหนดให้21มกราคมของทุกปีนั้นเป็นวันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนนะคะวันนี้เรามีเสื้อมาโชว์ด้วยนะคะนี่ๆๆเสื้อด้านหน้าคือจริงๆเนี่ยทีมงานเอาเสื้อมาให้เราใส่ใช่แต่เสื้อที่ให้ผมมันคือไซส์ XL ซึ่งผมใส่ไม่ได้มันเล็กแล้วมันใหญ่ไปมันเล็กไปผมก็เลยใช้วิธีพยายามให้ท่านได้เห็นก็คือนี่เลยใช่ค่ะเห็นมั้ยข้างหน้าเห็นมั้ยนี่หยุดเห็นชัดใช่มั้ยหยุดแล้วก็เขียนว่าชะลอจอดให้คนข้ามถนนทางม้าลายปลอดภัยวินัยดีครับใช่ค่ะซึ่งวันนี้21มีนาคมนะคะซึ่งทุกปีนั้นเขาก็กำหนดไว้ว่าเป็นวันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนแต่ไม่อยากให้ว่าเฉพาะวันนี้ให้เป็นวันสำคัญสำหรับการใช้ถนนเท่านั้นนะแต่มาตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้นะคะซึ่งทางด้านของนายทรงศักดิ์สายเชื้อนะคะผู้ตรวจการแผ่นดินท่านได้เล็งเห็นความสำคัญเรื่องของความปลอดภัยของการใช้รถใช้ถนนโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา32แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินพ.ศ. 2560ค่ะโดยมีข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงานต่างๆนะคะซึ่งมีจำนวนทั้งหมดเนี่ย4ด้านด้วยกันนะคะมาดูกันค่ะว่ามีด้านไหนบ้างด้านแรกค่ะเป็นด้านกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเช่นการกำหนดโทษให้สูงขึ้นการจำกัดความเร็วในชุมชนแล้วก็พักใช้ใบอนุญาตหรือว่าเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่นั่นเองค่ะส่วนด้านที่2เป็นด้านกายภาพค่ะก็คือเรื่องของการตั้งป้ายควบคุมความเร็วติดตั้งกล้องเพื่อตรวจจับผู้ที่ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรนะคะแล้วก็ด้านที่3จะเป็นการจัดการด้านความปลอดภัยทางถนนนะคะอย่างเช่นการจัดตั้งกลุ่มประสานงานต่างๆแบบนี้แล้วก็ด้านที่4นั้นจะเป็นการรณรงค์สร้างจิตสำนึกการเคารพวินัยและการเคารพกฎจราจรนั่นเองค่ะรวมไปถึงวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนด้วยนะคะซึ่งก็มีหน่วยงานอื่นด้วยนะคะที่มาร่วมด้วยช่วยกันอย่างเช่นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็ได้ออกมาบอกเล่าแล้วก็เตือนใจสำหรับคนที่ใช้รถใช้ถนนนะคะไม่ให้เกิดความประมาทซึ่งข้อเตือนใจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเรื่องของการข้ามถนนกับสิ่งที่ไม่ควรทำดังต่อไปนี้นะคะก็มี5เรื่องด้วยกันค่ะก็คือ1ไม่ควรยื่นหรือว่าวิ่งตัดหน้ารถในระยะที่กระชั้นชิด2ไม่ข้ามถนนนะคะในขณะที่มีสัญญาณไฟสีเขียวหรือว่าให้รถวิ่งหรือข้ามในบริเวณที่ห้ามคนเดินเท้านั้นข้ามถนนนะคะก็คือข้ามให้ถูกที่ถูกทางนั่นเอง3ไม่ควรข้ามถนนบริเวณมุมอับหรือว่าสิ่งบดบังเพราะว่าคนขับรถเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นแล้วก็หยุดรถไม่ทันก็ได้ค่ะส่วน4ไม่ควรเล่นโทรศัพท์มือถือหรือก้มเก็บสิ่งของที่ตกหล่นในรถนะคะขณะที่ตกหล่นในขณะข้ามถนนเพราะว่าเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะส่วนข้อที่5ก็คือไม่ควรที่จะสนทนาพูดคุยหยอกล้อกันระหว่างข้ามถนนเพราะว่าอาจจะเสียหลักหกล้มจนทำให้เกิดอุบัติเหตุก็คือรถเฉี่ยวชนได้ค่ะ